ค่ะคุณปวีณาคุณธีรวัฒน์คะตอนนี้นุ้ยอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะแล้วก็พักพิงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะที่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นดูนี่นะคะก็คือน้องวัวต่างๆที่มาอยู่ที่ศูนย์อพยพตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่บ้านท่ากกแผ่ตำบลจระแมค่ะหรือว่าเกาะหมาที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็ชาวบ้านก็จะมีการนำสุนัขรวมถึงโคกระบือที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองกันมาพักพิงที่นี่ชั่วคราวค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการดูสุขภาพของสัตว์แล้วก็เรื่องของอาหารการกินของสัตว์บนนี้ด้วยของในเกาะนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับสัตวแพทย์ประจำปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีกันหรือว่าหมอเสือถึงการดูแลหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ามาดูแลสัตว์เหล่านี้ที่เกาะหมาแห่งนี้ค่ะไปคุยกับคุณหมอกันค่ะพี่เสือสวัสดีค่ะค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้เราได้มานำสัตว์เข้ามาเนี่ยเยอะขนาดไหนคะครับในส่วนของโคนะครับโคก็มี86ตัวกระบืออีกประมาณ20และส่วนที่เหลือนี่จะเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของนะครับประมาณ200ถึง300ตัวนะครับส่วนในด้านปศุสัตว์นะครับที่ดำเนินการก็คือทำงานบริษัทนี้สำหรับโคกระบือนี้นะฮะเราก็จะเตรียมจัดหาหญ้านะครับหญ้าแห้งนะครับว่าโคกระบือจะใช้อาหารหยาบเป็นหลักนะครับและส่วนในส่วนของอาหารข้นของโคกระบือและอาหารสุนัขนี่ตอนนี้เราก็ได้รับบริจาคเข้ามานะครับโดยทีมสัตวแพทย์คือสำนักงานสัตว์อำเภอนะฮะก็จะเข้ามาดูแลเป็นประจำโดยหากมีโรคเกิดขึ้นหรือสัตว์ที่เราเห็นนี่มีความผิดปกตินะครับซึ่งเจ้าของสัตว์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็แจ้งสัตว์อำเภอหรือทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็วนี่ให้เข้ามาดูแลครับก็คือเหมือนว่าเราอะรับสัตว์ที่อยู่ละแวกนี้ขึ้นมาเป็นอยู่ที่ดอนแห่งนี้ครับก็คือเหมือนสัตว์เนี่ยอยู่ที่นี่มากว่า2อาทิตย์แล้วค่ะคพอสัตว์อยู่รวมตัวอยู่รวมกันมากๆไม่ว่าจะเป็นโคกระบือหรือว่าสุนัขเองเนี่ยโรคความเครียดหรือว่าพอมันอยู่รวมกันมากๆจะเกิดโรคตามมาด้วยไหมคะคุณหมอคะครับในส่วนของความเครียดตรงนี้นะครับเราจะมุ่งไปที่ในการให้มีอาหารนะครับอาหารกับที่พักให้มันเพียงพอนะครับส่วนการทำวัคซีนป้องกันโรคนะครับเราจะพิจารณาหลังจากที่น้ำลดลงแล้วครับเนื่องจากสัตว์มีความเครียดถ้าเราทำวัคซีนก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวสัตว์เองครับก็คือเหมือนเรามีแผนว่าคือตอนนี้พอมาสัตว์รวมกันเนี่ยเราจะมีการสามารถที่จะทำหมันหลังจากนี้ครับในส่วนของสุนัขถูกต้องไหมคะในส่วนของสุนัขและแมวนะฮะไอ้สุนัขมันมีแค่สุนัขเนาะในสุนัขนี้เราคุยกับทางมูลนิธิรักสัตว์นะครับส่วนกลางแล้วก็ทางของสัตวแพทย์ที่เป็นเอกชนนะครับเราจะดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขณจุดนี้นะครับและก็ส่งต่อเข้าสถานพักพิงหรือหาบ้านให้นะครับประมาณนี้ครับที่แผนเราจะทำกันต่อไปนะครับค่ะแล้วหลังจากนี้เห็นว่าเรื่องของการรับบริจาคต่างๆนี้ทางปศุสัตว์เองมีเพียงพอไหมหรือว่ายังต้องการรับสิ่งของบริจาคอยู่ไหมคะอ๋อในส่วนของอาหารสุนัขนะครับก็มีปริมาณตอนนี้ประมาณ10ตันแล้วนะฮะซึ่งกลุ่มรักสุนัขหรือเจ้าของสัตว์จะได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่นะครับหรือต่างพื้นที่ก็ได้สามารถติดต่อรับอาหารสุนัขได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีครับก็คือเหมือนตอนนี้เราก็สามารถเป็นหับในการที่จะหากมีใครที่ต้องการจิตศรัทธาก็สามารถมารับอาหารสัตว์จากเราไปบริจาคต่อได้อีกครับอ๋อครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เรายังมีขาดแคลนอะไรอีกไหมคะคือตอนนี้นะครับในส่วนของพาหนะที่จะลำเลียงเข้ามานะครับคืออย่างเช่นหญ้าฟ่อนนะครับหรือเป็นอาหารสำเร็จรูปอย่างนี้ครับที่จะเข้ามาถึงจุดนี้นี่เรายังขาดยานพาหนะนะครับตรงนี้ครับผมได้ค่ะก็คือเหมือนว่าตอนนี้ก็เรียกว่ารับบริจาคยานพาหนะที่จะเข้ามายังเกาะหมาแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเมื่อกี้ว่าพื้นที่นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เองที่เข้ามาดูแลในเรื่องของอาหารกับสัตว์เหล่านี้ที่เกาะแล้วนะคะยังมีจิตอาสาที่เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเข้ามาที่จะช่วยเหลือด้วยค่ะอย่างทีมข่าวก็ได้ลงไปคุยกับคุณป้านะคะก็คือบอกว่าเคยเข้ามาแล้วหลายครั้งค่ะเข้ามากี่ครั้งก็คิดถึงเป็นห่วงสัตว์เหล่านี้ว่าจะอยู่ยังไงทานยังไงวันนี้ก็เลยได้มีการนำอาหารเข้ามาเลี้ยงสัตว์อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นดูเห็นขนาดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาอาหารสดแล้วก็อาหารเม็ดมารวมกันเพื่อที่จะให้สัตว์ได้ทานกันค่ะรวมถึงพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่กว้างร่มไม้นั้นอาจจะมีไม่เพียงพอด้วยค่ะชาวบ้านก็เลยมีการนำมาตั้งเป็นเพิงพักพิงชั่วคราวเป็นที่หลบฝนหลบแดดให้กับสุนัขเหล่านี้รวมถึงไม่ใช่แค่สุนัขนะคะอาจจะเป็นที่หลบฝนหลบแดดให้กับโคแล้วก็กระบืออีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะว่าทำไมถึงอยากที่จะมาดูแลสัตว์เหล่านี้ที่เกาะหมาแห่งนี้ค่ะก็มาตามที่ได้ยินข่าวแล้วก็เลยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3
ก็มาครั้งแรกก็เอาหัวอาหารมาให้แล้วก็ได้ติดต่อไปอีกฝ่ายนึงแล้วเขาก็บอกว่าจะมาทำที่พักชั่วคราวกันแดดให้กับกลุ่มหมาที่อยู่ที่นี่แล้วก็ผ่านไป2วันแม่ก็ยังคิดถึงเขาก็เลยวันนี้มาก็เลยมาทำกันแดดพร้อมให้อาหารเขาก็สงสารเขาปกติจะดูแลอยู่ที่วัดค่ะจะเป็นคนดูแลเรื่องทำหมันควบคุมเขาฉีดวัคซีนเขาอยู่ที่วัดแต่ไม่ได้มาถึงนี่ค่ะพอรู้ข่าวว่ามีเกาะหมาแม่ก็เลยเข้ามาดูเพื่อช่วยเหลือได้บ้างอย่างนี้คุณจิรวัตรคุณปวีณาคะอย่างที่คุณหมอเสือบอกนะคะว่าตอนนี้เองเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นจากสัตว์อาจจะเกิดเรื่องจากความเครียดเพราะว่าตอนนี้สัตว์หลายตัวหลายร้อยชีวิตอยู่รวมกันค่ะแต่ว่าทางทีมแพทย์เองทางสัตวแพทย์เองก็เข้ามาที่จะคอยผ่อนคลายความเครียดให้กับสัตว์เหล่านี้ค่ะซึ่งตอนนี้จากการพูดคุยนะคะก็บอกว่ายังไม่เกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งโคกระบือแล้วก็สุนัขนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังมีอยู่ในภาวะความเครียดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการรับบริจาคตอนนี้เรื่องของอาหารถือว่าเพียงพอแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่เพียงพอก็คือยานพาหนะในการที่จะลำเลียงอาหารเหล่านั้นมายังเกาะสุนัขแห่งนี้ค่ะถ้าเกิดผู้มีจิตศรัทธาท่านใดอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีก็สามารถที่จะมาร่วมนำเรือมาร่วมกับทางปศุสัตว์จังหวัดในการนำอาหารเหล่านี้มาให้กับสัตว์ในที่เกาะหมาแห่งนี้ได้ค่ะขอบคุณ